ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าปะทะครับเปิดประตูแล้วครับผู้ต้องหามีอาวุธนะครับนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจภูธรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตัดสินใจเปิดประตูบุกเข้าไปชาร์จตัวชายที่เป็นสามีหลังก่อเหตุจับภรรยาเป็นตัวประกันแล้วทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งชาวบ้านและครอบครัวก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า3ชั่วโมงแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูออกมามอบตัวเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจบุกเข้าไปแต่พอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังที่เกิดเหตุพบมีดปลายแหลมตกอยู่แล้วพบร่างของภรรยานอนเสียชีวิตค่ะจึงส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลส่วนตัวสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนั้นตำรวจควบคุมตัวนำตัวไปสอบปากคำนายเผาจำศักดิ์กำนันตำบลป่าปอบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นประธานอสมหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนมีปากเสียงกันแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตสาเหตุตัวสามียอมรับว่าเสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอนแล้วก็ระแวงไปเองนอกจากนี้กำนันบอกว่าที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆสาเหตุหลักมาจากเรื่องการดื่มสุราและเสพยาเสพติดค่ะซึ่งผู้นำชุมชนก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ปรับความเข้าใจคืนดีกันสำหรับเรื่องยาเสพติดนั้นประสานไปยังฝ่ายปกครองในการตั้งด่านตรวจสกัดและปราบปรามไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในชุมชน